วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Cat นะครับในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงนะครับเกมบนเครื่อง Nintendo Switch ครับว่าเราไม่ควรพลาดเกมอะไรบ้างครับสำหรับคนที่มี Nintendo Switch และเกมที่จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับจะเป็นเกมที่วางจำหน่ายแล้วทั้งหมดนะครับส่วนเกมใหม่ๆที่ยังไม่วางจำหน่ายเราจะยังไม่พูดถึงกันนะครับและเกมแรกที่เราจะพูดถึงกันนะครับ The Legend of Zelda ครับ Breath of the Wild นั่นเองครับในเกมนี้นะครับเราจะรับบทเป็นลิงค์ครับตัวเอกของเรื่องครับที่หลายคนนะครับเข้าใจผิดว่าชื่อ Zelda จริงๆเขาชื่อลิงค์นะครับไม่ได้ชื่อ Zelda ครับ Zelda เนี่ยเป็นนางเอกประจำเรื่องครับไม่ใช่ตัวเอกของเรานะครับแต่หลายคนก็เข้าใจผิดไปว่าพระเอกชื่อ Zelda นะครับเกมนี้ครับจะให้เราเนี่ยออกผจญภัยบนโลกกว้างครับเป็นแมป Open World ที่ค่อนข้างจะใหญ่มากจริงๆครับและเกมนี้ครับมอบอิสระในการดำเนินเนื้อเรื่องให้เราครับไม่ได้บังคับเราให้เดินทางเป็นเส้นตรงตามเนื้อเรื่องของเขาครับแต่จะมีเควสหลักเควสย่อยให้เราได้เลือกทำครับว่าเราอยากจะไปเริ่มทำตรงจุดไหนก่อนนะครับของแผนที่เกมจะให้เราเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆครับและเราจะได้พบปริศนาต่างๆมากมายตามพื้นที่ต่างๆครับให้เราได้ท้าทายและผ่านไปให้ได้ครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นภาคนี้ครับก็แนะนำให้ลองดูครับก่อนที่ภาค2จะออกมาครับเพราะว่าใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานครับเล่นแล้วก็ติดแน่นอนครับส่วนใครอยากดูข้อมูลเชิงลึกครับเทคนิคต่างๆแนะนำวิธีการเล่นครับในช่องของเราก็มีคลิปแยกเอาไว้นะครับทำเอาไว้ให้สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ครับที่เพิ่งจะเริ่มเล่นเกม The Legend of Zelda นะครับก็สามารถไปกดดูได้ที่ช่องเลยนะครับ I think you are now ready to hear whatมากันกับเกมที่2ครับ Mario Odyssey นั่นเองครับเกมที่อยู่กับชาว Nintendo มาทุกยุคทุกสมัยครับกับการผจญภัยของลุงหนวดครับที่ต้องออกตามช่วยเจ้าหญิงครับเกม Mario เป็นอีกเกมนึงครับที่มีเสน่ห์เป็นของตัวเองอย่างมากครับเกมนี้บอกเล่าเรื่องราวครับกับสถานที่ต่างๆครับทั่วทุกมุมโลกครับกับการเดินทางของ Mario ครับที่ออกช่วยเจ้าหญิงในครั้งนี้ครับและในการเดินทางครั้งนี้ครับ Mario มาพร้อมกับเพื่อนใหม่ครับเป็นหมวกซึ่งไม่รู้ความซวยอะไรครับเจ้าหมวกใบนี้ครับน้องสาวของเขาครับถูกจับไปพร้อมเจ้าหญิงครับทำให้ทั้งคู่ต้องออกเดินทางช่วยน้องสาวแล้วก็ช่วยเจ้าหญิงไปพร้อมกันครับและ Mario Odyssey ในภาคนี้ครับยังสามารถเล่นได้พร้อมกันถึง2คนครับคนนึงรับบทเป็น Mario ครับอีกคนนึงจะรับบทเป็นหมวกครับคอยคอนโทรลไปเก็บสิ่งของต่างๆภายในแมปครับและมาต่อกันเกมที่3ครับเรายังอยู่กับมาริโอครับแต่เป็นภาคมาริโอแข่งรถครับนั่นก็คือมาริโอคาร์ท8ดีรักนั่นเองครับเกมแข่งรถครับที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่อยากอยู่เป็นอันดับที่1เหมือนเกมแข่งรถอื่นๆเลยครับการแข่งรถในเกมนี้ครับจะทำให้คุณรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาครับเพราะในเกมประกอบไปด้วยไอเทมมากมายครับที่สามารถเอามาใช้แกล้งกันได้ตลอดเวลาครับถึงเกมนี้ครับจะชื่อ Mario Kart 8ครับแต่ก็มีตัวละครมากมายจากเหล่าเกมของ Nintendo ครับเข้ามาแจมเข้ามาจอยกันอยู่ในเกมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นลิงจาก Zelda ครับ Isabelle จาก Animal Crossing ครับแล้ว King Kong จาก Donkey Kong ครับ Wario ก็มาครับและตัวละครเหล่านี้ครับก็มาสร้างสีสันกันอยู่ใน Mario Kart 8นั่นเองครับสำหรับใครที่ชื่นชอบความเร็วครับแล้วก็กำลังหาเกมเล่นกับครอบครัวหรือเล่นกับเพื่อนๆอยู่ก็เกมนี้เป็นอีกเกมนึงที่แนะนำอย่างแรงเลยครับเพราะเกมนี้ครับสามารถเล่นด้วยกันได้ถึง4คนครับในจอเดียวกันครับหรือจะในโหมดออนไลน์ครับก็สามารถเล่นได้ถึง12คนกันเลยทีเดียวครับและเกมแนวยิงอีกหนึ่งเกมครับที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมครับที่ชอบการยิงเป็นชีวิตจิตใจครับสุดยอดไอเดียเกมยิงครับกับการที่ทำให้คู่แข่งครับเปื้อนสีมากที่สุดครับฝ่ายไหนที่สามารถละเลงพื้นลงสีละเลงสีลงพื้น ได้มากกว่ากันนะครับฝ่ายนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปครับ2ทีมนะครับจะแบ่งเป็นข้างละ4คนครับและเกมนี้ไม่ต้องห่วงครับในโหมดออนไลน์ยังมีคนเล่นอยู่อีกมากมายกันเลยทีเดียวครับแถมฝีมือนี่ไม่ธรรมดาต้องบอกเลยครับใครที่คิดว่าเกมแนวยิงตัวเองเนี่ยฝีมือจัดจ้านแล้วครับอยากให้มาลองเกมนี้ครับกับ Splatoon 2นั่นเองครับและเพื่อนๆยังสามารถท้าทายกับตัวเกมในสตอรี่โหมดได้อีกครับ
และระบบแฟชั่นต่างๆภายในเกมครับที่จะให้เราสนุกกับการแต่งตัวครับจัดชุดจัดอุปกรณ์ของเราครับและยังมีอาวุธอีกหลายรูปแบบครับที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกใช้กันได้ตามถนัดเลยครับผมจะไปที่คุณเพื่อที่จะไปที่สวรรค์สุดยอดเกม JRPG อีกหนึ่งเกมครับที่สาวกคอเกม RPG ไม่ควรพลาดครับกับ Xenoblade Chronicles ภาคที่2ครับกับเนื้อเรื่องที่เข้มข้นครับชวนติดตามครับตัวผมเองครับที่ไม่ชอบเล่นเกม RPG มาก่อนครับแต่สำหรับเกม Xenoblade Chronicles 2ครับเป็นเกม RPG เกมแรกครับที่ผมเล่นจบแบบตั้งใจเล่นให้จบกันแบบจริงจังเลยครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเขาน่าติดตามกันจริงๆครับและระบบการทำคอมโบครับระบบท่าต่างๆครับการสะสมเบลดครับก็ทำออกมาได้สนุกมากๆเลยครับสำหรับเกมนี้ครับและเกมวางแผนการลบครับที่เพิ่งได้รับรางวัลครับ Best Strategy Game ครับจากเวที Game Award ครับในปี2019ครับใครที่เป็นสาวกเกมแนววางแผนการรบครับเกมนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยครับนอกจากเนื้อเรื่องที่เข้มข้นครับระบบการวางแผนต่างๆครับแล้วก็การชวนคนเข้ามาในทีมครับและเกมนี้ที่แปลกกว่าเกมอื่นอีกหนึ่งอย่างครับก็คือโหมดคลาสสิกของเขาครับที่ถ้าเราเล่นตัวละครตัวไหนตายไปแล้วครับตัวนั้นจะตายไปเลยครับไม่สามารถเอามาใช้ได้อีกครับซึ่งโหมดนี้เป็นความท้าทายอย่างมากครับสำหรับผู้เล่นที่ต้องการความยากแบบสุดๆครับและนี่ก็เป็นอีกเกมนึงที่ไม่ควรพลาดครับกับ Fire Emblem Three Houses ครับและเกมนี้ครับเป็นเกมที่รวมเอาตัวละครดังๆของจากหลายๆเกมครับมารวมกันอยู่ในเกมเดียวกันครับเกมนี้มีชื่อว่า Super Smash Bros. Ultimate นั่นเองครับเกมต่อสู้ไอเดียสุดแปลกครับถ้าเป็นเกมต่อสู้ปกติครับก็ใครเลือดลดหมดก่อนก็คือแพ้ครับแต่เกมนี้ครับใครตกเวทีมากกว่ากันคนนั้นแพ้ครับอารมณ์คล้ายๆว่าเราต้องเอาตัวรอดจากบนสเตจหรือบนเวทีที่เราต่อสู้อยู่ครับพยายามอย่าให้ตัวเองตกลงไปด้านล่างของเวทีครับและเกมนี้ครับยังมีโหมดเนื้อเรื่องให้เพื่อนๆได้ผจญภัยครับเพื่อปลดล็อกคอนเทนต์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครครับสปิริตต่างๆที่สามารถเอามาแต่งตัวละครเราให้มีความสามารถพิเศษที่เพิ่มขึ้นครับและด่านต่างๆมากมายครับที่รอให้เรานั้นไปปลดล็อกเพื่อมาใช้เล่นสนุกกับเพื่อนๆครับเกมนี้ยังสามารถต่อสู้กับเพื่อนๆบนจอเดียวกันได้ถึง8คนกันเลยทีเดียวครับGaming icons from many different series will join the battle! และนี่คืออีกหนึ่งเกมครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนครับต้องรู้จักเป็นอย่างดีครับหรือใครที่ไม่เคยเล่นก็ต้องคุ้นหูกันมาบ้างนะครับกับซีรีส์โปเกมอนและมาในภาคนี้ครับเป็นเจนที่8แล้วครับกับภาคที่มีชื่อว่า Sword and Shield นั่นเองครับและมาในภาคนี้ครับมีการเพิ่มโปเกมอนใหม่เข้าไปถึง200ตัวกันเลยทีเดียวครับเราจะได้เห็นโปเกมอนที่หน้าตาไม่คุ้นเคยกันเลยครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับเราจะต้องจับโปเกมอนของเราครับเลือกใช้โปเกมอนของเราที่เราชอบครับแล้วก็ฝึกเขาให้เก่งครับแล้วเราก็ผจญภัยไปตามยิมต่างๆภูมิภาคต่างๆครับเพื่อเอาชนะหัวหน้ายิมนั้นๆครับและมาในภาคนี้ครับโปเกมอนได้เพิ่มความสนุกโดยการเพิ่มฟังก์ชันใหม่เข้ามาครับนั่นก็คือระบบไดนาแม็กนั่นเองครับระบบไดนาแม็กก็คือจะทำให้โปเกมอนของเราครับมีร่างกายที่ใหญ่โตขึ้นครับทำให้โปเกมอนของเราครับมีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังโจมตีครับพลังป้องกันครับและท่าทางการโจมตีเอฟเฟกต์ต่างๆครับทำให้โปเกมอนนะครับมีมิติในการเล่นที่มากขึ้นและเพิ่มความสนุกให้กับคนเล่นโปเกมอนนั่นเองครับมาต่อกันกับเกมสยองขวัญบน Nintendo Switch เกมนี้กันบ้างครับเกมสยองขวัญที่จะทำให้คุณนั่งยิ้มและหัวล้อไปกับการผจญภัยของลูจิครับและนี่ก็เป็นอีกเกมนึงครับที่ผมไม่อยากให้ทุกคนนั้นพลาดไปเลยครับกับลูจิแมนชั่นภาคที่3ครับ She arrives. Things take a dark turn. We begin... เมื่อวันนึงครับลูจิมาริโอและเจ้าหญิงพีชและผองเพื่อนครับถ
ถูกเชิญให้ไปเที่ยวแมนชั่นแห่งหนึ่งครับพอถึงแมนชั่นแค่คืนเดียวเท่านั้นครับมาริโอเจ้าหญิงพีชและผองเพื่อนครับก็ถูกจับตัวไปครับถูกขังเอาไว้ในภาพวาดครับเดือดร้อนลุยจีครับที่เหลือรอดอยู่คนเดียวครับต้องออกตามหาและช่วยพวกเขาครับและสิ่งที่จะช่วยลูจิในการออกตามหาเจ้าหญิงในครั้งนี้ครับคือเจ้าเครื่องดูดฝุ่นดูดวิญญาณ G00 เครื่องนี้นั่นเองครับนอกจากจะตามหาเพื่อนๆของเขาแล้วครับต้องคอยแก้ปัญหาครับแก้ปริศนาต่างๆภายในด่านภายในแมปครับเพื่อให้ผ่านในจุดนั้นๆไปได้ครับ And you can destroy furniture and more. และตอนนี้ครับเราอยู่ในยุคที่การออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปครับกับ Ring Fit Adventure ครับและ Ring Fit Adventure ครับจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์2อย่างก็คือสายรัดขาครับกับ Ring Cord ซึ่งเจ้าอุปกรณ์ทั้ง2แบบนะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับน้ำหนักครับแล้วก็เคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับร่างกายของเรานั่นเองครับซึ่งตัวเกมครับก็จะให้เรานั้นวิ่งออกไปตามจุดต่างๆครับเพื่อปลดล็อกท่าออกกำลังกายใหม่ๆครับเอามาใช้จัดการศัตรูนะครับที่ขวางทางเราระหว่างวิ่งนั่นเองครับเกมนี้ต้องบอกเลยนะครับถือว่าเป็นมิติใหม่ครับของการออกกำลังกายพร้อมกับการเล่นเกมไปด้วยครับทำให้การออกกำลังกายของเรานั้นครับไม่เบื่ออีกต่อไปครับแต่ต้องขอบอกเลยครับเกมนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนครับสนุกก็จริงครับแต่เหนื่อยมากๆสำหรับคนที่ต้องการจะออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะเกมนี้ผมบอกเลยว่าช่วยท่านได้เยอะครับแถมลดน้ำหนักได้จริงด้วยครับและเกมทั้งหมดที่พูดมาในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆทุกคนครับที่มี Nintendo Switch แล้วยังไม่เคยลองเล่นเกมเหล่านี้มาก่อนครับก็พยายามจะคัดสรรนะครับแล้วก็เลือกเกมหลายๆแนวครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมเหล่านี้ครับให้เป็นข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจนะครับเลือกซื้อเกมที่เหมาะกับตัวเองนะครับได้ลองเอามาเล่นกันดูครับถ้าเพื่อนๆนะครับได้ลองเล่นเกมไหนไปแล้วหรือยังไม่เคยเล่นเกมไหนนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ใต้คลิปหน่อยครับว่าเกมนั้นที่คุณเล่นหรือว่าเกมนั้นที่ยังไม่ได้เล่นสนุกหรือไม่สนุกยังไงครับหรือชอบและไม่ชอบเพราะอะไรลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูที่ใต้คลิปนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเรานั่นเองครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า Those ingredients can be mixed and matched to make in-game smoothies. Each recipe will have a different effect during battle, like restoring